อะไรหนอวันนี้ครับผมครับผมระดับน้ำ ระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดพฤติกรรมของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีชั้นนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังและอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาปรัชญาปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ถามว่าเป็นจังใดสุขสบายดีกันอยู่บ่สุขสบายดีเหมือนหมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดึกกลางดื่มเที่ยงคืนเที่ยงวันและหรือเที่ยงใจกันหรือเปล่าหรือเปล่าบอกหน่อยได้ไหมว่าสุขดีอยู่หรือเปล่า นะเอาก็หวังใจว่าน่าจะสุขตามประสาก็แล้วกันเนาะนะเพราะว่าระดับความสุขนี่มันไม่สามารถที่จะบอกกันได้ว่าเท่าใดอะเนาะความสุขมันเป็นนามธรรมความสุขมันบอกเป็นตัวเป็นตนไม่ได้หรอกครับเช่นกินได้นอนหลับก็เป็นสุขแล้วกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรงมันก็เป็นสุขแล้วเนาะใช่ไหม